ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติรายการยูเรกาห้องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของนักฟิสิกส์ระดับโลกคนหนึ่งนะครับที่หลายคนนะครับเรียกว่าถือว่าเป็นไอดอลเลยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเขามากนะครับนั่นคือริชาร์ดพีไฟเป็นนักฟิสิกส์ระดับโลกครับแต่มาดูประวัติเขาก่อนนิดนึงนะครับไฟแมนเนี่ยเกิดที่นิวยอร์กนะครับนักเรียนนิวยอร์ก1918นะครับครอบครัวเป็นยิวนะครับครอบครัวยิวคุณพ่อนี่ก็เป็นพ่อค้านะครับเล็กๆนะครับชื่อเมลวินนะครับเมลวินแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เป็นแม่บ้านแต่ว่าเคยเป็นครูมาก่อนนะครับทีนี้มีจุดน่าสนใจอย่างนี้นะครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเคยพูดกับแม่เขานะครับบอกว่ามีบันทึกไว้ชัดเจนบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกคนแรกออกมานะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะให้เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็จุดน่าสนใจคือไฟแมนเนี่ยให้เครดิตกับพ่อมากเลยนะครับบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่สอนเขามากมายเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ตรรกะใช้เหตุผลต่างๆเช่นบอกว่าเวลาเดินไปในสวนสาธารณะนะครับเห็นนกนะครับกำลังไซ้ขนอยู่เนี่ยพ่อก็จะถามว่าลูกคิดว่ายังไงทำไมนกไซ้ขนไฟแมนก็ตอบเด็กๆที่บอกเอ๊ะมันบินมานานมั้ยผมขนคงยุ่งนะฮะก็ทำให้เรียบร้อยหรือเปล่าใช่ไหมพ่อก็หัวเราะนะบอกว่าเออใช่เป็นไปได้นะลูกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกมันกำลังจะเรียกว่ามันมีพวกแมลงนะครับติดอยู่ที่ตามขนก็จิกหาอาหารแม้ว่าคำอธิบายของพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยถูกเป๊ะนะครับแต่ว่ามันให้แนวทางนะครับว่าที่ไหนที่มีให้มีอาหารเนี่ยนะครับพวกสัตว์ที่ต้องการอาหารนั้นก็จะไปนะครับแม้ว่าในตัวเขาเองก็ตามนะครับหรือยังกรณีนึงครับที่น่าสนใจมากเลยคืออย่างนี้ครับมันมีลูกบอลนะครับอยู่บนรถนะครับรถกระบะคันหนึ่งนะครับรถคันหนึ่งแล้วปรากฏว่าอย่างนี้พอรถออกไปนะครับขยับไปเนี่ยพ่อก็บอกถามไฟแมนบอกว่าหนูต้องดูดีสิลูกว่าลูกบอลเนี่ยมันขยับยังไงนะครับนะไฟแมนก็บอกว่าโอเคลูกบอลก็ขยับถอยหลังอะไรงี้มั้งนะครับพ่อบอกโอเคก็อาจจะใช่นะแต่ว่ามันอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนที่มันรถกระตุกออกนิดหนึ่งนะครับลูกบอลเดินหน้านิดหนึ่งด้วยนะนะครับเพราะมีความเสียดทานนะครับจากนั้นเนี่ยลูกบอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถอยหลังหรอกลูกบอลมันอยู่กับที่ต่างหากแต่รถเนี่ยออกไปนะครับพ่อกำลังสอนไฟแม่นเรื่องความเฉื่อยเต็มเป็นต้นนะครับนั่นคือไฟแม่นในตอนเด็กนี้ไฟแม่นเนี่ยจะมีน้องสาวคนหนึ่งอายุน้อยกว่าเขา9ปีนะครับชื่อโจแอนนะครับโจแอนน้องคนนี้เนี่ยนะครับก็สนิทกับไฟแม่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเกร็ดเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากคือตอนโจแอนเนี่ยอายุประมาณตั้ง5-6ขวบนะครับแล้วก็ไฟแมนอายุ10กว่าขวบแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นมันเกิดออโรราเนาะแสงเหนือนะครับขึ้นที่นิวยอร์กนะครับไฟแมนเนี่ยปลุกน้องนะครับซึ่งนอนอยู่นะครับขึ้นมาดูนี่มาดูแสงเหนือสิออโรราท้องฟ้าแล้วจุดน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับตอนในรัฐต่อมานี่นะครับโจแอนเนี่ยนะครับกลายเป็นนักฟิสิกส์ที่ศึกษาเรื่องออโรรานะครับแล้วก็มีจุดน่าสนใจ2-3 จุดคือโจแอนนะครับด้วยความที่เรียกว่ารู้ว่าพี่ชายตัวเองฉลาดมากนะครับก็จะห้ามเลยบอกว่าพี่สามารถทำงานวิจัยทุกอย่างได้ยกเว้นเรื่องออโรรานะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งไฟแมนเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็นักฟิสิกส์ญี่ปุ่นนะฮะก็เล่าบรรยายถึงงานวิจัยตัวเองทำอยู่ใช่ไหมว่าทำเกี่ยวกับออโรราอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโอ้ไฟแมนก็สนใจมากมันสนุกดีเนาะนะครับแต่ว่าพอนักฟิสิกส์ญี่ปุ่นนะชวนไฟแมนบอกว่ามาทำงานวิจัยด้วยกันไหมนะไฟแมนแบบชะงักนิดนึงบอกเดี๋ยวต้องขออนุญาตก่อนขออนุญาตใครครับก็ขออนุญาตน้องสาวนะฮะน้องสาวปรากฏว่าพอขออนุญาตน้องสาวปั๊บเนี่ยน้องสาวบอกโน ไม่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นของเธอคนเดียวแล้วก็เธอทำวิจัยลึกถึงขนาดที่ว่ารับรางวัลจากนาซาทีเดียวนะครับเรื่องพวกเกี่ยวกับโซล่าวินนะครับออโรราต่างๆนะครับเกตอีกนิดนึงคือจอห์นไฟแมนเนี่ยนะครับเคยบลัฟพี่ชายด้วยคือไฟแมนเนี่ย IQ 120กว่านะครับแต่จอห์นไฟแมนเนี่ยเคยวัด IQ เหมือนกันนะครับสูงกว่าไฟแมน1หน่วยนะครับคะแนน1หน่วยเธอจะบอกว่าเธอฉลาดกว่าไฟแมนริชาร์ดไฟแมนนะครับนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็ตอนเรียนนะครับตอนเรียนปริญญาตรีที่ MIT นะครับแล้วก็ไปจบทางด้านปริญญาเอกที่ Princeton นะครับ Princeton ก็ต่อมาเนี่ยก็ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับแล้วเคยเข้าร่วมโครงการแมนฮัตตันด้วยซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ไปทำงานวิจัยงานสอนนะครับที่ Cornell นะครับแล้ว Caltech นะครับแล้วก็เสียชีวิตที่ตอนที่อยู่ Caltech ก็ไฟแมนนี่เป็นที่เรื่องลือมากนะครับในแง่การสอนนะครับเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์น่าจะไม่กี่คนนะครับที่สอนเก่งมากๆนะครับไอน์สไตน์นี่สอนไม่เก่งนะครับตามประวัติคืออย่างนั้นนะฮะแต่ว่าไฟแมนนี่สอนเก่งถึงขนาดที่โอ้โหคนเต็มห้องเลยนะครับแล้วก็เรื่องเล่าที่น่าทึ่งคือว่าไฟแมนเนี่ยก่อนจะเลคเชอร์นี่นะครับจะไปที่ห้องเลคเชอร์เปล่าๆนะครับตอนที่คนยังไม่มานะครับใช้เวลานั้น5 ชั่วโมงในการที่จะเตรียมพูดการพูดว่าจะเล่าเรื่องอย่างไรให้นักศึกษาเข้าใจนั่นคือไฟแมนเขาก็จะมีปรัชญาบางอย่างนะครับหรือคำคมนะครับที่เกี่ยวเรื่องการศึกษาอยู่จำนวนหนึ่งนะครับบอกว่านักเรียนเนี่ยไม่ต้องการครูที่สมบูรณ์แบบหรอกนะครับนักเรียนเนี่ยต้องการครูที่มีความสุข
นะครับที่ทำให้พวกเขาตื่นเต้นที่อยากจะมาโรงเรียนนะครับแล้วก็รู้สึกทำให้ว่ามีความรักในการเรียนรู้นะครับนั่นคือไฟแมนผมคิดว่าคำพูดนี้น่าใช้ได้กับการศึกษาไทยด้วยเช่นกันนะครับนี้มาดูโครงการแมนฮัตตันนิดหนึ่งนะครับหลังจากจบปริญญาเอกมานะครับตอนนั้นก็เป็นโพสต์ด็อกเนาะก็ไปช่วยงานนะครับโครงการแมนฮัตตันนะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์นะครับหรือระเบิดอะตอมนะครับลูกแรกของโลกนะครับตอนยูเรกาตอนออพเพนไฮเมอร์ผมเล่าไว้แล้วนะครับว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับไฟแมนก็เข้าไปในฐานะเรียกว่านักฟิสิกส์นะเรียกว่าน้องใหม่นะครับก็ทำงานกับฮันเบอร์เตอร์นะครับทำงานเกี่ยวเชิงทฤษฎีนะครับในการคำนวณต่างๆนะครับก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับอย่างในภาพนี้นะครับก็จะมีคนดังหลายคนเลยนะออพเพนไฮเมอร์เนี่ยนั่งแถวกลางๆเด่นชัดมากนะไฟแมนนั่งหน้าออพเพนไฮเมอร์นิดนึงนะฮะหรือเยื้องมาทางซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็มีเอนิโกเฟอร์มี่นั่งขวาสุดแล้ววอเตอร์บอยเลอร์อันนี้ก็จะเป็นรีแอคเตอร์นี่ก็จะเป็นงานที่ไฟแมนทำงานชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาพสเก็ตของเขาผมนำให้ดูด้วยนะครับว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแต่ว่าจุดน่าสนใจอย่างหนึ่งคือครับเขาเป็นตัวที่คล้ายๆก่อกวนความสงบของไฟไหนเหมือนกันเพราะว่าไฟแม่นในซุกซนนะฮะเที่ยวไปเรียกว่าแกะเซฟเนี่ยฮะที่เป็นเอกสารลับนะครับแล้วก็เอาเอกสารอื่นใส่เข้าไปแทนฮะจนคนคิดว่านะครับมีสายลับจากพวกทางโซเวียตหรือทางอะไรเข้ามาหรือเปล่าเยอรมันเข้ามาหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วก็บางทีนะครับการเข้าออกเนี่ยนะครับก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับปกติการเข้าออกพวกค่ายทหารเนี่ยมันต้องรัดกุมมากๆใช่ไหมครับแต่ไฟแมนเนี่ยจู่ๆก็โอเคคนเห็นว่าเข้าไปแล้วนะจู่ๆก็ไปโผล่ที่หน้าประตูอีกทีหนึ่งนะเขามุดรั้วหนีไปนะฮะด้วยวิธีการที่แยบยลมากนะเป็นที่เรื่องลือเลยผมนำหนังสือชุดนี้มาให้ดูนะครับเพราะว่านะครับในช่วงประมาณสักบั้นปลายชีวิตนิดหนึ่งเนี่ยนะไฟแมนก็จะให้เลคเชอร์มานะครับซึ่งตอนหลังมีการแกะออกมาเป็นหนังสือ3เล่มนะครับที่เป็นหนังสือที่1ในชุดที่สุดยอดที่สุดของฟิสิกส์นะครับ The Feynman Lectures on Physics นะครับมี3เล่มที่บ้านผมก็มีนะครับเขียนแบบเรียกว่าเป็นการบรรยายจากครูที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกในด้านฟิสิกส์นะครับก็จะลงละเอียดเลยแล้วก็มีเกร็ดต่างๆแพรวๆมากไฟแมนรับรางวัลโนเบลด้วยนะครับจากงานด้านควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกส์นะครับร่วมกับนักฟิสิกส์อีก2ท่านนะครับแล้วก็ในงานชิ้นนี้นะครับก็จะมีเรียกว่าแผนภาพไฟแมนนะครับที่มีส่วนสำคัญควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกส์นะครับหรือว่า QED นะครับเป็นการเรียกว่าศึกษานะครับว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยครับมีประจุเนี่ยนะครับมีอันตรกิริยาอย่างไรกับพวกสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับโดยการที่ใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษกับทฤษฎีควอนตัมเนี่ยผนวกรวมกันจุดน่าสนใจมากๆจุดหนึ่งคืออย่างนี้ครับทฤษฎีนี้เป็นหนึ่งในทฤษฎีทางกายภาพนะครับที่แม่นยำที่สุดในโลกนะครับคือสามารถทำนายค่าบางค่านะครับได้แม่นยำถึงทศนิยมตำแหน่ง10กว่าซึ่งหาได้ยากมากนะครับและปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ยังใช้งานกันอยู่นะครับแล้วก็ใน QED เนี่ยนะครับก็จะมีแผนภาพไฟแมนนะครับแผนภาพไฟแมนเนี่ยนะครับเป็นแผนภาพที่แสดงว่าอนุภาคต่างๆนะครับมีปฏิกิริยาอันตรกิริยาต่อกันอย่างไรนะครับแต่ละเส้นเนี่ยคืออนุภาคต่างๆนะครับแต่ละจุดคืออนุภาค2อย่างมาเจอกันแล้วก็มีอันตรกิริยาต่อกันอย่างไรนะครับมันดูลวงตาครับเพราะว่าแผนภาพไฟแมนเนี่ยนะครับดูเหมือนง่ายๆนะมีเส้นแล้วก็มีจุดนะครับเฉยๆอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยที่แต่ละจุดเนี่ยนะครับมันซ่อนสมการว่าพวกอนุภาคทั้งพวกนี้นะครับมันทำปฏิกิริยาอันตรกิริยากันอย่างไรนะครับนี้มีเกร็ดบางอย่างน่าสนใจด้วยนะครับรถคันนี้นะครับรถแวนคันนี้เนี่ยไปที่ไหนคนจะรู้ว่าไฟแมนไปที่นั่นเพราะว่าบนรถแวนของเขาเนี่ยเขาจะแผนภาพไฟแมนเนี่ยนะครับหรือว่าสกรีนลงไปนะครับวาดลงไปรอบตัวรถเลยดังนั้นในแคลิฟอร์เนียนะครับถ้าเห็นรถคันนี้ก็รู้ว่าไฟแมนอยู่ที่นั่นเป็นต้นนะครับจุดน่าสนใจจุดหนึ่งที่น่าทึ่งมากคืออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสุดยอดนักฟิสิกส์เลยคือตัวแผ่นป้ายทะเบียนนะครับนะครับเห็นว่าข้างบนเขียนแคลิฟอร์เนียเนาะแต่ข้างล่างเนี่ยนะครับเขียนว่า QANTUM ซึ่งเดาได้ใช่ไหมเป็นควอนตัมนะฮะแต่ทำไมไม่เขียนเต็มๆว่าควอนตัมล่ะเป็น QUANTUM น่ะเป็นเพราะว่าเขายอมให้มีแค่มี6ตัวอักษรเท่านั้นเองก็ตัดตัว U ทิ้งไปนะครับดังนั้นรถคันนี้ก็เป็นรถของนักฟิสิกส์นะชั้นนำระดับโลกจริงๆผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของไฟแมนนะครับคืออินทิกรัลตามวิถีนะครับหรือว่าปริพันธ์ตามวิถีนะ path integral คืออย่างนี้ครับกลศาสตร์ควอนตัมนี่มีหลายรูปแบบนะครับมีกลศาสตร์เมทริกซ์นะครับซึ่งคิดโดยไฮเซนเบิร์กนะครับบอนนะครับและพาสคัวจอร์แดนนะครับมีกลศาสตร์คลื่นนะครับแล้วก็มีรูปแบบอื่นนะครับโดยดีแรกต่างๆนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจมากเลยคือหากว่าอนุภาคนะครับอยู่เดิมเคยอยู่จุดหนึ่งต่อมาไปปรากฏอยู่จุดหนึ่งเนี่ยคำถามคืออนุภาคตัวนี้วิ่งตามเส้นทางไหนนะครับถ้ามองแบบควอนตัมนี่นะครับบอกว่าตอบยากมากเลยนะครับตอบนะมันจะไปตรงๆอย่างนี้ก็ได้อาจจะโค้งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะถอยกลับมาอย่างนี้หรือจะอ้อมจักรวาลแล้วมาจุดนี้ก็ได้นะครับไฟแมนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราคิดทุกเส้นทางเลยดีไหมแต่ว่าเราใส่เรียกว่าตัวปริมาณทางคณิตศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงกับความน่าจะเป็นที่ว่าแต่เส้นทางเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ไปด้วยแล้วคำนวณว่าอนุภาคเนี่ยน่าจะมีเส้นทางอย่างไร
นะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทรงพลังมากเพราะว่าผนวกรวมเอาทั้งควอนตัมแล้วก็กลศาสตร์คลาสสิกเข้าไปด้วยกันแล้วก็สามารถขยายผลไปเป็นทฤษฎีอื่นได้อีกนะครับหลายทฤษฎีไฟแมนยังรับการยกย่องนะครับเป็นบิดาของนาโนเทคโนโลยีด้วยนะครับลองถามคนที่ทำงานด้านนาโนเทคโนโลยีนะครับว่าใครเป็นบิดานะครับคำตอบคือริชาร์ดไฟแมนทำไมครับเพราะว่าเขามีจินตนาการที่ล้ำลึกมากกว้างไกลมากนะครับในปี1959นะครับเขาให้เลคเชอร์หนึ่งนะครับ your there's plenty of room at the bottom คือว่าที่ระดับต่ำสุดเนี่ยนะครับยังมีพื้นที่ว่างเยอะเลยคือไฟแมนจินตนาการว่าอย่างนี้ครับจินตนาการว่ามนุษย์สามารถที่จะจัดการกับอะตอมได้ทีละอะตอมเลยเพราะว่าไม่มีกฎทางฟิสิกส์อันไหนห้ามเอาไว้นะครับและนั่นคือจุดกำเนิดความคิดเรื่องนาโนเทคโนโลยีแม้แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็เกี่ยวข้องเลยนะครับไฟแมนบอกว่าอย่างนี้บอกว่าระบบควอนตัมเนี่ยถ้าคอมพิวเตอร์ที่ดีสุดไปจับเนี่ยนะครับไม่มีทางคำนวณได้เลยเพราะมันซับซ้อนมากๆเลยต้องเป็นระบบควอนตัมด้วยกันเองเท่านั้นถึงจะไปจำลองมันได้นะครับไฟแมนกำลังพูดถึงควอนตัมซิมูเลชันหรือการจำลองเหตุการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบควอนตัมนั่นเองนิสบุคลิกของเขานี่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาเล่นดนตรีนะครับเล่นบองโก้นะครับลองเสิร์ชคลิปคำนี้ดูนะฮะไฟแมนแล้วก็บองโก้จะมีคลิปเขาเล่นแล้วร้องเพลงไปด้วยอย่างเบิกบานใจนะครับแม้แต่หนังสือของเขานะครับบางเล่มเนี่ยก็มีภาพเขาตีกลองอยู่ด้วยนะครับก็ชอบเล่นตลกนะฮะแล้วชอบไขรหัสเซฟต่างๆนะครับแล้วก็มีอันนึงน่าสนใจมากนะครับผมเจอหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นหนังสือที่เขาเขียนเองนะฮะ What you care what other people think นะครับอันนี้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือในหน้า59เนี่ยนะครับไฟแมนบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อเขาเห็นสมการเนี่ยนะครับเห็นสมการเนี่ยเขาเห็นแต่ละตัวอักษรในสมการเนี่ยเป็นสีสันแล้วก็เขาไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับ When I see equations I see the letters in colors I don't know why นะครับอันนี้น่าสนใจมากอันนี้หลักฐานจากหนังสือเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อสันนิษฐานที่ทำให้มีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่ศึกษาจิตวิทยาชื่อว่าไซแมนเนี่ยน่าจะเป็นซินเนสติกหรือว่ามีปรากฏการณ์ซินเนสเซียนะครับคือเห็นตัวอักษรที่เป็นสีนะครับนะบทการนี้น่าสนใจมากไว้ผมจะหาโอกาสเล่าในยูริก้าอีกตอนหนึ่งนะครับไฟแมนยังเป็นคนที่ชอบศิลปะด้วยนะวาดภาพนะครับวาดภาพภาพสเก็ตช์ต่างๆก็มีนะครับแล้วก็มีชีวิตรักที่เรียกว่าโศกนาฏกรรมนะครับสำหรับรักครั้งแรกนะครับเพราะว่าภรรยาชื่ออารีนเนี่ยนะครับก็จะเสียชีวิตเร็วมากเลยนะครับหลังจากแต่งงานกันสัก 3-4 ปีเท่านั้นเป็นวัณโรคนะครับนี่มาดูไฟแมนกับนักฟิสิกส์คนอื่นนะครับเช่นดีแรกนะครับไฟแมนชื่นชมดีแรกมากนะครับเพราะว่าเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่เก่งมากๆคนหนึ่งของโลกเลยถ้าเราเซิร์ชดูนะครับค้นในเว็บไหนก็ได้นะครับบอกว่า10สุดยอดนักฟิสิกส์ระดับโลกคือใครบ้างครับแน่นอนไอน์สไตน์ก็โผล่มานิวตันโผล่มาแต่คนหนึ่งที่เว็บจะไม่พลาดเลยนะครับคือดีแรกนะครับดีแรกนี่จะเก่งมากแต่เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมนะครับเงียบขรึมพูดน้อยมากนะครับถึงขนาดที่มีคำพูดกับว่า1ดีแรกนะครับเป็นหน่วยเล่นๆนะครับบอกว่า1ดีแรกคือ1คำพูดต่อปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เล่นๆนะฮะเป็นการที่แซวกันนะครับไฟแมนในตอนที่เรียนหลังยาเอกอยู่นะครับก็ตอนเจอดีแรกเนอะเพราะฉะนั้นเขาไปคุยด้วยดีแรกไม่ได้คุยด้วยไฟแมนก็ต้องหาทางคุยด้วยให้ได้เลยนะครับนี่ผมทำนะครับภาพนี้มาให้ดูนะเพราะว่านานๆจะนักฟิสิกส์2คนระดับโลกเจอกันแล้วคุยกันแบบนี้นะครับมีนิวส์บอลกับไฟแมนนะครับ2คนนี้ก็เก่งเรื่องควอนตัมทั้งคู่นิวส์บอลเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องควอนตัมนะครับโดยเฉพาะการตีความแบบโคเปนเฮเกนเนาะแต่จะมีแนวโน้มเป็นนักปรัชญานะครับในขณะที่ไฟแมนเนี่ยมีแนวโน้มเป็นเรียกว่านักปฏิบัติมากกว่าคือต้องหาทฤษฎีคำนวณได้นะครับบอกว่าค่าไหนไม่เท่าไหร่นะครับก็มีเรื่องเล่าว่าตอนที่ไฟแมนอยู่ที่โครงการแมนฮัตตันนะครับที่ลอสอัลามอสเนี่ยนิวส์บอลเนี่ยจะแบบยิ่งใหญ่มากนะครับเนื่องจากว่าเถียงกับไอน์สไตน์ใช่ไหมฮะไอน์สไตน์ไม่เคยชนะเลยครับเรื่องควอนตัมนะครับทีนี้คนจะเถียงนิวส์บอลเนี่ยจะค่อนข้างเกรงขามนะครับในเรียกว่ากิจศัพท์ของนิวส์บอลแต่ว่านิวส์บอลเนี่ยนะครับจะพยายามหาคนมาคุยด้วยตลอดเวลาเลยเพราะเขาเป็นคนชอบพูดถกเถียงไงบอกไปตามไอ้หนูนั่นมาสิไอ้หนูนั่นคือไฟแมนนั่นเองนะเพราะไฟแมนไม่เคยกลัวนิวส์บอลนะครับอีกคนนึงที่น่าสนใจนะครับคนนี้ผมต้องหาโอกาสคุยเพิ่มเติมเพราะคนไทยไม่เคยรู้จักเลยคือจอห์นอาร์ชิบอลด์ วีลเลอร์นะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของไฟแมนนะครับคนนี้เป็นคนที่ทำให้คำว่าหลุมดำเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมฟังดีนะครับเขาไม่ได้เป็นคนคิดว่าหลุมดำหรือแบ็คโฮลนะครับแต่หลุมดำเนี่ยมีนักเรียนหนังสือพิมพ์คนหนึ่งเขียนมาก่อนแล้วในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับเป็นสุภาพสตรีด้วยแต่ว่าวิลเลอร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำเข้าแบ็คโฮลเนี่ยเป็นที่ติดปากของคนแม้แต่คนไทยก็ใช้ใช่ไหมครับหลุมดำแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับบั้นปลายชีวิตของเขานะครับยานเชนเจอร์ระเบิดเนี่ยไฟแมนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับในการที่จะไขปริศนานะครับว่าแท้จริงก็เกิดจากโอริงมันเปราะตอนที่อุณหภูมิเย็นจัดเรื่องนี้มีดราม่านิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไฟแมนไม่ชอบทหารเลยเพราะทหารมีความลับเยอะนะครับแต่ว่าในสุดก็ต้องทำงานด้วยกันถึงขนาดที่ว่านะครับนายพลคูไทน่านะครับคนนี้เนี่ยครับเขาหวั่นเลยบอกโอ้โหเป็นที่กิตติศัพท์เลยไฟแมนรู้ว่าฉลาดมากรับรางวัลโนเบลมาเนาะแต่ว่าไม่ชอบทหารเลยนะครับตอนเจอครั้งแรกนี่นะครับต้องแถลงข่าวด้วยกันเนาะแล้วไฟแมนผมยุ่งนะครับไฟแมนผมยุ่งสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรด้วยความที่เจอครั้งแรกไม่เคยคุยกันเนี่ยนะครับก็ใช้เรียกว่าอารมณ์ขันนิดหน่อยนะฮะพูดอย่างนี้โคไพลอตทูไพลอตคอมยูแฮร์หมายถึงว่าเขาเป็นแบบคล้ายๆกับคนที่กับตันผู้ช่วยนะนักบินนะแบบถึงไพลอตเนี่ยคุณหวีผมหน่อยนะไฟแมนกลับมามองหน้าว่า
มามองหน้านะบอกว่าขอหวีมีหวีไหมนะครับนะตอนนั้นหลังนั้นสองคนนี้ก็จะคุยกันดีๆนะครับแต่มีเรื่องหักมุมนะครับเพราะว่าปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยไฟแมนเล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับผมไปอ่านเจอนะครับซึ่งไม่ค่อยจะเจอเกรดนี้เท่าไหร่พบว่าอย่างนี้นะครับทางกองทัพเนี่ยคล้ายๆหลอกไฟแมนในแง่หนึ่งเพราะว่านายพลคือไทน่าเนี่ยนะครับเขาพอจะรู้จากวงในอยู่แล้วจากนาซาว่าทำไมเชนเจอร์ถึงระเบิดนะครับแต่ว่าไม่สามารถบอกตรงๆได้เพราะถ้าบอกไปเนี่ยนะครับอาจจะมีคนถูกไล่ออกได้นะครับเขาใช้วิธีการชี้ไปที่รถคันหนึ่งนะครับในช่วงรุ่นหนาบอกว่าเนี่ยบางทีมันไอตัวซีลมันเนี่ยอาจจะเปราะแตกได้นะแล้วไฟแมนตอนหลังคิดว่าตัวเองเป็นคนคิดนะครับไฟแมนพูดตอนหลังบอกว่าให้ระวังให้ดีนะครับเวลาคุณคิดว่าคุณทำอะไรสำเร็จเนี่ยบางครั้งอาจจะมีคนที่คอยควบคุมคุณอยู่แล้วคนพวกนี้ฉลาดมากนะครับเขาจะทำให้คุณทำตามที่เขาต้องการโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยหมายถึงพวกทหารนี่เองนะครับและภาพสุดท้ายนะครับตอนที่ไฟแมนเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นครูที่ดีมากนะครับเรียกว่านักศึกษานะครับของแคลเทคเนี่ยก็ถึงขนาดขึ้นป้ายขนาดใหญ่เลยนะครับชื่อเล่นของไฟแมนคือดิกนะครับนะชื่อจริงริชาร์ดนะครับ we love you dick นะครับขึ้นใหญ่มากเลยซึ่งผมเชื่อว่าน้อยคนมากนะครับครูน้อยคนมากที่จะรับเกียรติเช่นนี้นะครับและนั่นคือนะครับประวัตินะครับโดยย่อของริชาร์ดไฟแมนนะครับที่เป็นนักฟิสิกส์ชั้นนำของโลกที่รายการยูเรกานำมาฝากกันพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.